เคยูนะครับน้ำหนักที่ต่ำสุดของช้างศึกเท่าไหร่ครับโอ้วันนี้มานี้แล้ว123ครับต่ำกว่านี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวครับผลงานของเราเนี่ยที่ก่อนจะมาแพ้เข้าไฟที่แล้วเนี่ยเราชนะมากี่ไฟนะ25ไฟ25เหรอครับเท่ากับว่า26 27ไฟหลังเนี่ยแพ้คนเดียวครับแพ้เพชรอ่าวไทยคนเดียวครับอายุเท่าไหร่เนี่ย17ปีครับโอ้ยกำลังเป็นข่าวเลย17นะฮะไฟต่อไปอยากเจอใครบ้างเราอยากเจอไหมผู้มีเตือนผู้ชนะจะ30ได้ไหมใครก็ได้ครับพิกัด3233ครับอยากจะขอบคุณใครไหมที่ทำให้เรามาถึงทุกวันนี้ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทีมงานสารยิมขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนครับขอบคุณมากครับขอบคุณ FC ที่เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณแล้วอาชีพจะใครเมื่อกี้จำได้ไหมจะมาใช้มาถึงไงโยชาเชลพี่จอร์ดโอ้หลายตังค์จอร์ดพี่จอร์ดพี่วัดเบอร์คมเล็กครับวัดหนองคายรวมกันแค่30,000ครับ30,000ครับโอเคดีด้วยครับผมช่างสุดขอนิดนึงครับวันนี้เล่าดูเกมให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างครับก็หมด3ยกเห็นเหนื่อยๆอยู่นะก็หมดแม็กซ์ตอนนั้นหมดแม็กซ์ครับก็ไงอยู่ครับเป็นเร่งได้นะเร่งได้ครับนายก4ไปฮึดอะไรมาก็เห็นพี่เขาแตกอ๋อแต่ตัวยก4เลยเหรอไม่เปิดแต่ยก5มันแน่ยก5ครับราคามันหลายยก5ด้วยน้องชายก่อนที่เราจะแพ้ฟาซิเนชเราชนะมากี่ไฟครับผม25ไฟครับ25ไฟครับจะมาแก้มือได้วันนี้เนาะก็เป็น27ไฟแพ้คนเดียวครับโอ้สุดยอดเลย27ไฟวันนี้พอใจผลงานมั้ยครับพอใจครับมีจุดไหนมั้ยที่ต้องกลับไปปรับก็ความแข็งแรงเพิ่มขึ้นครับก็ยังมันแน่นแล้วเรื่องน้ำหนักครับประมาณนี้ก็31 32 32 3ครับเยอะเลยสรุปได้ชิ้นเท่าไหร่30,000ครับ30,000จากได้ยินแสนกว่าใช่ไหมเตรียมพิกัดแล้วน้ำหนัก31 32ครั้งสุดท้ายที่แพ้ใครไว้ที่ไม่ใช่พี่เอาไทยนะคัมแบ็คป่ะอยู่ภูธรครับไม่ครับแพ้ใครครับแพ้รายนี้รายเดียวก็เป็นก่อนเอาไทยตั้งแต่ป .3 มาที่อุ้มบอกนานแล้วครับจับไม่ได้มาเพลชามะนาวครับตั้งแต่โควิดเปิดแรกๆโอ้โควิดเพลชามะนาวชามะนาวแล้วก็ไปแรกครับก็ชนะมา27แล้วใช่แล้วก็แพ้พิษไทยทีหนึ่งมันสะดวกให้เราไทยมาแก้มือวันนี้ได้แล้วเราแก้มือกับชามะนาวไปหรอแก้ครับก็ชนะครับก็ชนะไปแล้วแสดงว่าสะสมเคสหมดเลยนะฝากพี่ด้วยครับแล้วก็มีเพลซาเวียร์ครับมาเพลซาเวียร์กับซาเลสครับฝากเอฟซีนะครับครับก็คุณทุกกำลังใจครับวันนี้ผมทำได้แล้วครับขอบคุณครับโอเคที่มีการมวยเนี่ยเราดูเราไม่ได้เป็นรองเลยนะแต่ราคามันก็เบียดนะมันก็เบียด4ยกนะครับราคามันก็เบียดกันเตะกินเดียวเองพอเรามาพอหมด4ยกเนี่ยคือราคาเราไปรองนิดนึงใช่ไปรองนึงแต่พอออกมาแตกใช่ไปเรียบร้อยเลยพี่เกเลยราคาไปไป10 1 15 1ค่ะพอมวยเราโดนพอแตกปุ๊บราคามันเราก็หล่นไปเลยเหมือนกับนับเลยนะเออเหมือนกับนับเลยโดยรวมมีน้องมีตรงไหนต้องแก้ไขมวยวันนี้ถ้ายก4เขาเดินไปเลยนะให้สุดไปเลยนะเขาชนไปเลยผมว่าก็มีโอกาสที่จะกลับมาต่อได้เขามาตั้งไงเพราะมาตั้งกันราคาเฮ่ๆๆอะไรเงี้ยมันก็เลยราคากลับมานะครับทีละทีเขาดูแล้วเขาใหญ่อันนี้นะครับ132เราก็ปกติเราก็ต่อ130 31อย่างเงี้ยแล้วของเราจะเสียเปรียบคนนิดนึงแต่แรกน้องต่อยได้สนุกครับน้องต่อยได้ดีมากแล้วหมดตียกนี่เหมือนไหนเมื่อกันชิงดำอะไรเงี้ยก็ต่อยสนุกต่อยเบียดนะครับโดยรวมพอใจผลงานน้องไหมครับวันนี้ผมก็พอใจนะเขาต่อยดีวันนี้เขาต่อยดีครับมีจุดไหนมีจุดไหนไหมครับเดี๋ยวก็ต้องดูเรื่องที่ว่าเขาต่อยกับมวยน้ำหนักเยอะเกินไปไงนะครับเยอะเกินไปแล้วเราตัวเล็กอ่ะนะครับต่อยมวยตัวใหญ่ก็อาจจะลดมาต่อย130อะไรเงี้ยครับสูงสุด31อะไรเงี้ยครับเพราะเราขึ้นไปต่อย132เนี่ยเราจะรูปร่างเราจะเสียเปรียบเขาแรงกระทบเป็นแรงกระทบแรงอะไรอะไรเป็นรองเราเสียเปรียบเรื่องน้ำหนักนะครับทีนี้เราก็เสนอต่อย130 31นะครับเราก็ต่อย131จะมาต่อย132อะไรแล้วมวยใหญ่ๆไงรูปร่างเขาใหญ่กว่าสูงกว่าเขาต่อยใช่ป่ะ10ล้อกับตุ้มๆใช่ครับเล็กไม่เป็นไรครับแต่เขาก็น้องเขาต่อยดีวันนี้นะครับ4ยกยังเบียดมาในเมื่อกันอะไรเงี้ยนะครับ4ยกยอดมวยในอนาคตนั่งน้องชายเป็นไงไฟนี้โอ้พลาดครับพลาดอะไรครับเข้ามาเก่งๆด้วยไฟนี้ตัวเดินสองก็พลาดสองอย่างเดียวนะจะไม่แตกก็มันเลยยาวใหญ่ก็ใหญ่ใหญ่ครับ
เบียดไปทำเคยเดินเลยทำไม่สะเทือนเลยอย่างฮะหมดสี่ยกไปเนี่ยตอนนั้นเรารู้สึกว่าไม่ได้อยู่หมดสี่ยกยกสี่ผมว่าผมมั่นใจนะหมดสี่ยกน้องก็มั่นใจว่ามันชนะนะได้เยอะได้เยอะอยู่เก่งเข้าเลยล่ะสวัสดีครับจังหวะรอบสุดท้ายออกไปเดินก็เลยคิดว่าถ้าไม่พลาดแตกเราคิดว่าเราผ่านก็น่าจะซื้อกว่าวันนี้ครับมันน่าจะง่ายกว่าอัดฉีดเท่าไหร่ครับไม่รู้ประมาณนั้นอันนี้เจอกันมากี่รอบครับสองรอบแล้วไฟแล้วไฟนี้มันแตกต่างไฟนี้เขาใหญ่กว่าใหญ่กว่าไฟแล้วเลยครับวันนี้ก็ทำให้สำเร็จอยากขอโทษครับขอโทษขอโทษขอโทษหน้าทวินก็ทีมงานทุกคนไว้หน้าอย่างทำให้ดีกว่านี้ครับโอเคครับก็มีกำลังใจครับ